ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้านะคะแล้วก็เรียนประธานในพิธีท่านวิทยากรแล้วก็ผู้เข้าร่วมการฟังเสวนาในวันนี้ทุกท่านนะคะขณะนี้ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มต้นการเสวนานะคะในหัวข้อบทบาทสตรีต่อการรักษาและส่งเสริมพุทธศาสนาในสังคมไทยนะคะซึ่งร่วมจัดโดยมูลนิธิพุทธสาวิกาแล้วก็ภาควิชาสตรีศึกษาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะอันดับแรกก็จะขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะอาจารย์รองศาสตราจารย์วิรดาสงสวัสดิ์นะคะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนนะคะขอกราบเรียนเชิญค่ะและต่อไปนะคะจะเป็นการกล่าวรายงานที่มาของการจัดงานเสวนาในครั้งนี้นะคะโดยอาจารย์ดร.อริยาเสวตามนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาสตรีศึกษาขอเรียนเชิญอาจารย์อริยาเลยค่ะก็ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้านะคะเรียนรองศาสตราจารย์วิรดาสงสวัสดิ์ประธานในพิธีเปิดงานเสวนาเรื่องบทบาทสตรีต่อการรักษาและส่งเสริมพุทธศาสนาในสังคมไทยที่เคารพดิฉันใคร่ขอรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการเสวนาเรื่องบทบาทสตรีต่อการรักษาและส่งเสริมพุทธศาสนาในสังคมไทยดังนี้ในสังคมไทยมีประชากรหญิงมากกว่าประชากรชายแม้ว่าจะไม่มีสถิติรองรับแต่สำหรับประเทศไทยประชากรหญิงเป็นผู้สนับสนุนและเข้าวัดในสัดส่วนที่มากกว่าประชากรชายและเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อคุณภาพของประชากรในสังคมไทยในฐานะที่ผู้หญิงอยู่ในฐานะแม่ที่มีหน้าที่สั่งสอนอบรมและใกล้ชิดบุตรหลานมากที่สุดการให้ความสำคัญต่อบทบาทของผู้หญิงในประเด็นพระพุทธศาสนาจึงเท่ากับเป็นการให้ความสำคัญต่อคุณภาพของสังคมไทยโดยตรงด้วยเหตุนี้องค์กรร่วมจัดงานเสวนาอันได้แก่ภาควิชาสตรีศึกษาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมูลนิธิพุทธสาวิกาจึงดำริที่จะจัดงานเสวนาเรื่องบทบาทสตรีต่อการรักษาและส่งเสริมพุทธศาสนาในสังคมไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงที่มีต่อการรักษาและส่งเสริมพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดงานเสวนาเรื่องบทบาทสตรีต่อการรักษาและส่งเสริมพุทธศาสนาในสังคมไทย
ขอกราบเรียนเชิญค่ะก่อนนี้เราเชิญท่านในนามหลวงพี่นะคะตอนนี้ใครๆก็ให้เป็นหลวงแม่หลวงแม่นะคะดังนั้นก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มาแม้ว่าจะเป็นจำนวนแค่ไหนอย่างไรก็ตามเนี่ยนะมันเป็นความตั้งใจของทุกท่านที่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะรักษาและส่งเสริมใช่ไหมคะนี่ก็บางคนยังไม่ค่อยทราบว่าฉันยังไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะเวลาพูดอะไรมันก็อาจจะตะกุกตะกิกตะกุกตะกักนิดหน่อยนะคะทีนี้การรักษาและส่งเสริมนะคะหมายความถึงอะไรนะเราแต่ละคนเนี่ย ก็ต้องเข้าใจในตัวเองนะคะและในขณะที่ท่านทั้งหลายนะคะที่เป็นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายในฐานะที่ทำงานในเรื่องของพุทธศาสนานะคะก็ต้องตระหนักในตัวเองตระหนักถึงผู้อื่นด้วยในขณะนั้นนะคะนั่นเองที่คิดว่าในความคิดของคนทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปบังคับคนอื่นนะคะแต่เราต้องบังคับตัวเราเองนะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะเราก็ต้องเข้าใจตัวเราเองด้วยบางทีเราไม่ค่อยเข้าใจตัวเราเองด้วยเราคิดว่าเราคิดแบบนี้แต่ความจริงแล้วเราอ่านใจจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าคนอื่นเขาบอกนะคะเขาบอกให้เราคิดนะคะนั้นก็เลยคิดว่าในฐานะที่เรามีผู้ที่เราเคารพนับถือที่เรารักนะคะที่จะช่วยเหลือเราทำให้ความคิดของเรานะที่บางทีมันเข้าใจบางทีมันไม่เข้าใจนะคะถึงตัวเองหรือคนอื่นก็ตามเนี่ยนะคะหลวงพี่เนี่ยนะคะได้ช่วยเรามากมายนะตั้งแต่เป็น อาจารย์นะคะช่วยเราพูดช่วยเราคิดนะแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยนะหลวงพี่เป็นพิสุแล้วค่ะพิษุณีนะคะพิษุณีดังนั้นเนี่ยท่านยิ่งนะมีความสามารถในการที่จะช่วยเราให้เพิ่มพูนนะคะความคิดของเราเพิ่มพูนผู้อื่นด้วยนะได้ร่วมมือกันนะในการที่จะทำให้แม้ว่าการรักษาและส่งเสริมนะพุทธชาติพุทธศาสนานะคะพุทธศาสนาของเรานั้นเนี่ยมันไม่มีวันหยุดมันไม่มีวันจบนะคะและมันไม่มีสิ่งที่มันที่คนคิดว่ามันผิดมันไม่ใช่นะคะมันไม่ถูกความจริงแล้วเนี่ยเราตัดสินใจของตัวเราเองนะคะได้นะคะฉะนั้นก็ขอให้ร่วมกันนะคะในการที่จะส่งเสริมนะส่งเสริมแล้วก็รักษานะคะขอบคุณนะคะก็นะคะก็ขอบพระคุณจริงๆว่างั้นมีโอกาสนะคะในการที่ได้ไปอยู่ตรงนี้นะคะได้เจอได้กราบนะคะหลวงพี่นะคะแล้วก็ได้เจอท่านทั้งหลายเนี่ยนะที่ตั้งใจที่จะมาร่วมมือกันนะ
ขอบพระคุณมากค่ะแล้วขอประธานอนุญาตนะคะที่ขอนั่งข้างนอกแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะขอสมัครดีค่ะในลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการมอบของที่ระลึกนะคะให้แด่ท่านประธานในพิธีพร้อมด้วยท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะขอเรียนเชิญขึ้นบนเวทีเลยค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์วิรดานะคะประธานในพิธีนะคะรับมอบของที่ระลึกบนเวทีค่ะข้างล่างเชิญค่ะ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 ขอกราบนมัสการนะคะหลวงแม่มอบขอที่ระลึกให้แด่ประธานขอกราบนมัสการค่ะค่ะท่านต่อไปนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ฉลาดชายรัตนิการนนท์นะคะท่านวิทยากรรับมอบของที่ระลึกนะคะจากหลวงแม่ค่ะขอกราบนมัสการหลวงแม่ค่ะมอบของที่ระลึกให้อาจารย์ฉลาดชัยค่ะท่านต่อไปนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์สมฤทธิ์ลือชัยนะคะจะมอบของที่ระลึกจากหลวงแม่ขอกราบนมัสการหลวงแม่ค่ะค่ะและท่านสุดท้ายนะคะอาจารย์กาญจนาสุทธิคุณนะคะขอเรียนเชิญรับมอบของที่ระลึกจากหลวงแม่กราบนมัสการค่ะและลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการเริ่มการเสวนาในหัวข้อเรื่องบทบาทสตรีต่อการรักษาและส่งเสริมพุทธศาสนาในสังคมไทยนะคะตอนนี้ก็ขอมอบเวทีให้กับอาจารย์สมฤทธิ์ลือชัยผู้ดำเนินรายการในการเสวนาครั้งนี้นะคะขอเรียนเชิญอาจารย์สมฤทธิ์ค่ะกราบนมัสการครับเรียนเชิญอาจารย์ฉลาดชัยครับอาจารย์กาญจนานะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาวันนี้นะฮะต้องขออภัยด้วยนะฮะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากแคชเมียร์อากาศที่นู่นกลางวัน10องศากลางคืนก็30องศาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปอยู่ที่เดลีเกือบ50อยู่เมืองไทย40กว่าแล้วก็เลยเสียงก็เลยไม่ค่อยจะรื่นหูนักนะครับต้องบอกว่าด้วยความยินดีนะฮะที่ได้มาพูดที่เชียงใหม่นะฮะผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์วิรดาอาจารย์จับผมไม่ได้ฮะผมก่อนผมเรียนอาจารย์ผมเรียนผมเป็นลูกศิษย์กับที่นี่นะครับแล้วก็อะไรล่ะฮะดีใจทุกครั้งที่ได้กลับมานะฮะเมื่อวันวิสาขะนี่นะฮะผมอยู่ที่เมืองศรีนาคาที่แคชเมียร์เป็นเดือน6นะครับผมก็ไปถามพวกเพื่อนฝูงที่เป็นมุสลิมบอกว่าผมอยากไปหาที่สงบๆเพื่อจะภาวนาหรือนั่งอะไรแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยครับสุเหร่าเนี่ยเราเข้าไม่ได้อยู่แล้วนะผมก็ถามว่ามันมีโบสถ์ที่ไหมเขาบอกมีอยู่ในเมืองนี้แหละบอกว่าช่วยบอกแท็กซี่หน่อยพาฉันไปโบสถ์แล้วมันถามเขาถามว่าแล้วอยู่ไปทำไมบอกฉันจะไปไหว้พระพุทธเจ้าใช่ไหมอ้าวแล้วมันโบสถ์คริสต์แล้วอยู่ไปทำไมไม่เห็นไม่ไรเลย so what คือที่ไหนก็ได้ที่มันสงบแล้วที่มันสงบก็คือเวลาผมไปอย่างเมืองฝรั่งนะผมก็ไปนั่งโบสถ์คริสต์นะเงียบครับแล้วแต่ผมก็นั่งนะแล้วผมมองเห็นพระเยซูหรือพระเจ้าแล้วเราก็ไม่เห็นอะไรเลยครับ คือผมคิดว่าเราต้องข้ามวิธีคิดบางอย่างที่มันเป็นเปลือกอย่างนี้นะฮะแน่นอนนะเราเข้าไปสถานที่เขาเราก็เคารพสถานที่เขาแต่ในขณะที่เขาผมก็ไปก็ชื่นชมนะครับว่าพระเยซูท่านเป็นผู้ที่ประเสริฐมากแต่ในขณะเดียวกันพอนึกถึงพระเยซูเสร็จผมก็นึกถึงพระเจ้าได้ไม่จะเป็นไรเลยผมกำลังจะบอกว่าเรื่องที่เราจะพูดค่ะคนนี้มันก็คือการกระโดดข้ามบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นกรอบมันเป็นกับดักมันเป็นผมชอบใช้คำว่าอคติกับมายาคติที่มันติดแล้วมันหลุดยากขนาดจบด็อกเตอร์มาหลายปียังไม่หลุดเลยบางคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาในโลกมันไม่ได้สลัดอคติและมายาคติเอาลงได้เลยถ้าเราไม่ใช้สิ่งที่เรียกว่าวิชาเป็นตัวกำจัดอวิชานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการสนทนาวันนี้เป็นเรื่องของการที่เราจะมาคุยกันในเรื่องของวิชานะฮะเพื่อจะกำจัดสิ่งที่เรียกว่าอวิชานะฮะ
เราจะมาคุยกันเรื่องสุขติเพื่อจะมากำจัดอคตินะฮะมนุษย์เราตอนนี้เราไปสู่ที่อคติกันเยอะนะฮะฟังวันนี้พวกท่านจะไปสู่สุขติกันทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเราจะนำทางไปสู่ทางที่ดีนะฮะก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะมาพูดกันนะฮะพุทธศาสนาน่าสนใจมากสารคดีเมื่อกี้นะฮะใช้หัวข้อนี้ดีนะ her story ไม่ใช่ his สมมติเราจะได้ยินคำว่า history เป็นstory ของ his ใช่ไหมฮะซึ่งในโลกนี้มันไม่ใช่อ่ะในความเป็นจริงอ่ะมันมีทั้ง her และ his ในหัวข้อนี้ก็คือประเด็นอย่างนี้นะฮะพุทธศาสนาพุทธกับเพศเนี่ยทำไมมันมีปัญหาเยอะเกินในสังคมนี้นะครับแล้วก็มีข้อขัดแย้งเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นที่เราจะพูดกันวันนี้เพื่อจะให้เข้าใจบทบาทของเพศที่เป็นเพศแม่เป็นสตรีต่อพุทธศาสนาสามท่านสี่ท่านรวมกับผมด้วยจะมาพูดกันนะครับก็อยากจะเรียนเชิญท่านหลวงแม่ตามวิมลหลวงแม่นะฮะเป็นท่านแรกนะครับและตามด้วยอาจารย์ฉลาดชายนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเรียนกันรอบหนึ่งก็ประมาณ15-20นาทีโดยประมาณนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเปิดเวทีให้ทุกท่านช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือจะสอบถามก็ได้ในตอนท้ายนะครับตอนนี้กราบนิมนต์ครับขอบคุณหลวงพี่พูดเขาขอให้หลวงพี่พูดเรื่อง empowerment for women นะคะก็เปิดประเด็นง่ายๆเลยว่าเล่าถึงตอนที่มุสลิมเข้ามาตีอินเดียแล้วก็เข้ามายึดครองในบริเวณที่เป็นพุทธคยาปัจจุบันนะคะทหารมุสลิมเนี่ยก็มองเข้าไปในพระวิหารที่พุทธคยาจารย์ก็จะเห็นพระพุทธรูปอยู่ข้างในศาสนาอิสลามก็ไม่เอาก็ถือว่าเป็นไอดอลวอร์ชิปจะไม่เอารูปเคารพนะคะก็สั่งเรียกพระที่ดูแลวัดพระพุทธรูปองค์นั้นน่ะ2วันนะให้เวลา2วันจัดการเอาออกนะคะตกกลางคืนพระเนี่ยเรียกประชุมลูกวัดเฉพาะที่ไว้ใจได้นะคะสิ่งที่ทำก็คือสร้างกำแพงขึ้นหน้าหลวงพ่อชิดเข่าเลยค่ะชิดเข่าหลวงพ่อเลย2วันต่อมาทหารมุสลิมมาตรวจจากหลังม้านะคะมองเข้าไปไม่เห็นพระพุทธรูปก็พอใจความลับที่ว่าพระพุทธรูปหายไปได้ยังไงนะไม่มีใครรู้นอกจากหลวงพ่อกับลูกวัดที่มาสร้างกำแพงปิดนะคะเรื่องราวนี้ก็ทุกๆคนก็นึกว่าพระพุทธรูปเนี่ยถูกขจัดไปแล้วเหตุการณ์ผ่านไปเป็นร้อยปีนะคะเมื่อมีการซ่อมกำแพงใหม่ซ่อมวิหารใหม่ก็พบว่าอิฐเนี่ยมันหลุดไปเป็นบางก้อนพออิฐหลุดไปเป็นบางก้อนเขาก็มองเข้าไปข้างในเห็นมีอะไรแววๆเป็นสีทองค่อยๆรื้ออิฐทีละก้อนก็พบความงามของพระพุทธเจ้าที่อยู่ข้างในการรื้ออิฐทีละก้อนน่ะมันตรงกับทฤษฎีที่เราเรียกว่า deconstructionนะคะเพราะฉะนั้น empowerment สำหรับผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องมาให้กำลังเราไม่ต้องมาให้พลังเราจริงๆแล้วผู้หญิงมีพลังด้านเดิมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราถูกบดบังโดยมายาคติเราถูกบดบังโดยสังคมที่เป็นปิตาธิปไตยที่เขาสร้างบีบเราให้อยู่ในกรอบเล็กๆนะคะตามที่เขาต้องการเสร็จแล้วก็ทำดูเหมือนว่าผู้หญิงเนี่ยไม่มีอำนาจไม่มีพลังจริงๆแล้วผู้หญิงมีพลังแรกเริ่มของเขามหาศาลมากสิ่งที่สังคมจะทำได้ก็คืออย่าไปสกัดกั้นโอกาสที่ผู้หญิงจะบลอสซ่อมผู้หญิงไม่มีภาษาแขกเรียกว่าฉักติฉักติคือสักตินะคะสักติที่คนไทยมาใช้นะฉักติฉักติคือพลังของผู้หญิงที่มีพลังของความสามารถในการ give life give new lifeอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำหรับความเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายไม่สามารถจะทำได้ธรรมชาติศรัทธาผู้หญิงมากที่จะมอบหมายความเป็นผู้หญิงความเป็นแม่ให้กับแม่การที่จะดูแลฟูมฟักลูกในท้อง9เดือนไว้ใจผู้ชายไม่ได้เดี๋ยวทำลูกตกหมดนะคะธรรมชาติไว้ใจผู้หญิงนะคะไว้ใจผู้หญิงผู้หญิงไม่ต้องไปเล่าเรียนอะไรไสยศาสตร์ไสยเวทนะคะก็มีพลังในตัวเองชักติ within myself if I walk close to you have been studying for 10 years that supernatural power that you gain disappears เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยนะคะมีความสามารถมากๆเดินเข้าไปใกล้ผู้ชายกำลังประกอบพิธีอะไรเลยนะคะพิธีที่ผู้ชายประกอบโอ้บำเพ็ญกินมาเป็น10ปีนะศูนย์หมดเลยอาจารย์อย่าเข้าใกล้นะนะคะ
จำได้ไหมว่าเวลาที่ทำข้าวหมากใช่ไหมทำข้าวหมากเนี่ยจะบอกว่าข้าวหมากเนี่ยเวลาที่เขาทำข้าวหมากเนี่ยห้ามไม่ให้ผู้หญิงที่มีประจำเดือนไปเดินผ่านใช่ไหมข้าวหมากจะเป็นสีแดงดูสิชัดสีของผู้หญิงในขนาดไหนนะคะจริงๆแล้วผู้หญิงเราเองนะคะมีพลังที่น่าสนใจน่าสนใจมากมีความสามารถผู้หญิงเนี่ยเอ็นดิวคืออดทนนะมั้งอดทนนะคะมีความอดทนสูงมากผู้หญิงจริงอายุมากกว่าผู้ชายอายุยืนกว่าผู้ชายนะคะถ้าผู้ชายต้องมาทนต่อความทุกข์ที่ต้องเกิดลูกนะผู้ชายจะตายไปครึ่งโลกใช่ไม่ใช่นะคะธรรมชาติเห็นความสำคัญนี้จึงมอบหมายให้ผู้หญิงเป็นแม่ศาสนาพุทธยอมรับความสำคัญของผู้หญิงศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาหนึ่งที่จะพูดถึงเอ่ยถึงแม่ก่อนพ่อเสมอมาตาปิตุอุปัฏฐานังไม่เคยพูดถึงปิตุมาตานะมาตาปิตุอุปัฏฐานังขอให้เราเป็นคนที่อุปถัมภ์พ่อแม่แม่พ่อนะครับพระสารีบุตรเมื่อเข้ามาสู่วัฒนธรรมพุทธแล้วเรียกว่าพระสารีบุตรแปลว่าอะไรบุตรของแม่สารีพระสารีบุตรนะคะนั่นไม่ใช่ชื่อเดิมของท่านนะเป็นชื่อโดยการบวชนะนั่นให้ความสำคัญกับแม่ใช่ไหมแต่ผู้ชายตัวนี้คือบุตรของแม่สาลีนะคะในความสำคัญในพุทธศาสนาเนี่ยจะเห็นตระหนักชัดเจนแล้วก็ให้ความเคารพกับแม่นะคะมากกว่าพ่องานบวชจะเป็นงานพับลิกงานทางสาธารณะนะคะงานเดียวที่ผู้หญิงมีโอกาสที่จะออกมายืนข้างหน้าเวลาที่ลูกชายบวชเนี่ยผู้หญิงได้เป็นผู้ถือจีวรพ่อจะเป็นผู้ถือบาตรนะคะพ่อทีหลังนะแม่ก่อนเพราะฉะนั้นเวลาคนบวชเนี่ยคนบวชเนี่ยจะต้องมารับจีวรก่อนนะมารับไตรจีวรก่อนแล้วถึงจะรับบาตรนี้เป็นนัยยะที่สำคัญทุกขั้นตอนที่จะบอกว่าในโอกาสที่ลูกชายได้บวชนี้คนที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับลูกชายคือแม่นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นแม่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่มีความสำคัญสิความเป็นแม่นั้นไม่ได้จำกัดที่เพศแม่นะความเป็นแม่อยู่ที่ผู้ชายด้วยอยู่ที่ผู้หญิงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นฉับติความสามารถที่จะดูแลฟูมฟัก caring nurturing give life healing เป็นเรื่องที่เป็นฉับติที่อยู่ในผู้หญิงอยู่แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะที่เรามักจะมองข้ามผู้หญิงเองก็ถูกล้อมกรอบทางความคิดสเปรสนะคะถูกกดดันทางความคิดทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยตระหนักถึงความสำคัญของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราบีรีมายเดตเตือนตัวเองสักนิดนึงนะคะว่าทั้งหมดนี้เรามีอยู่นะนะคะเรามีอยู่นะแล้วก็ไม่ต้อง empowerment ไม่ต้อง empower ผู้หญิงหรอกเพียงแต่ว่าอย่าไปริดรอนสิ่งที่เขาพึงมีพึงได้เลยนะคะคิดว่าประเด็นนี้สำคัญนะคะก่อนที่จะเข้าสู่วิธีคิดของศาสนาพุทธที่ศาสนาพุทธนี้ดูเหมือนว่าเป็นศาสนาของผู้ชายนะใช่หรือเปล่าที่บอกว่าเวลาที่เราจะศึกษาศาสนาพุทธเราต้องย้อนกลับไปศึกษานะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างไรเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยมารเนี่ยมารที่รบกับพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้นะคะจนกระทั่งพ่ายแพ้พระพุทธเจ้าไปตอนนึงแล้วที่พระแม่พระธรณีออกมาปิดมวยผมนะคะให้เห็นว่าท่านทำบุญในอดีตมาเยอะแยะน้ำท่วมมารจนมารพ่ายแพ้ไปพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธะมารก็มาอีกเลยค่ะมาเตือนว่าคราวนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุธรรมแล้วไงปรินิพพานได้หมายถึงว่าตายได้ประมาณนั้นนะคะพระเจ้าบอกยังก่อนมาจนกว่าเราจะได้ปฏิสถานพุทธบริษัท4นี่เป็นครั้งแรกนะคะพระพุทธเจ้าพูดถึงพุทธบริษัท4ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะว่ามีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเมื่อตั้งโจทย์เป็น4เสาอย่างนี้แล้วคน4กลุ่มนี้จะทำหน้าที่ศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติตามพระธรรมวินัยหากมีคนนอกจ้องจะสามารถแก้ต่างได้
ราสามารถจะแก้ต่างได้นะเราสามารถจะปกป้องศาสนาพุทธได้นะถ้าเรายังไม่ได้ศึกษานะคะจึงย้อนกลับมาสู่คำถามแรกเสมอว่าเราได้ศึกษาพระธรรมวินัยมากน้อยแค่ไหนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านการบวชภิกษุณีเนี่ยนะคะที่บอกว่าไม่มีแล้วไม่มีที่ไหนอ่ะที่พูดถึงที่ไหนพูดถึงประเทศไทยเลยประเทศไทยไม่มีได้ไงเนี่ยยังไม่มาถึงประเทศไทยใช่ไหมคะเมื่อจะพูดถึงหมดไปแล้วต้องมีก่อนสินะคะนี่เป็นขั้นตอนของการที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ภิกษุณีเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราพูดต่างๆเข้ามาเนี่ยนะคะเป็นวิธีการหนึ่งที่เราปล่อยให้ศาสนาพุทธถูกกระทำการที่เรายอมนะคะเรายอมไปตามความเชื่อของคนเนี่ยเป็นการที่เราปล่อยให้ศาสนาพุทธถูกกระทำเราจึงจำเป็นที่จะต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องบอกไม่ใช่นะพี่นะพี่ไปอ่านมาจากตรงไหนอ่ะโอ้ยได้ยินก็มาพูดมาตั้งเยอะแยะแบบที่ว่าใครมาพูดใครอ่ะพี่บอกชื่อซะหน่อยสิจะได้ไปตามถูกนะคะคนไทยจะอยู่ในวัฒนธรรมเฮเซเขาว่านะคะเขาว่าเยอะเขาว่าเยอะแต่พอเช็คออกก็จริงๆนะคะก็ไม่รู้สิอาจารย์ไปซักเขานะคะจะไม่รู้สิวัฒนธรรมนี้ไม่ใช่วัฒนธรรมที่จะส่งเสริมให้เราเกิดความกล้าหาญทางจริยธรรมไม่ส่งเสริมให้เราเกิดความกล้าหาญที่เราจะลุกขึ้นมาปกป้องพระศาสนาได้นะคะศึกษาปฏิบัติปกป้องถึงจะเผยแผ่นะคะมันเป็น4ขั้นตอนอยู่พระพุทธเจ้าไม่ได้ประดิษฐานพุทธบริษัท4เพื่อความโก้เก๋แต่ประดิษฐานพุทธบริษัท4เพื่อให้ทำหน้าที่พระศาสนาจะได้อยู่สืบต่อไปพระศาสนาจะเร็วลงเพราะผู้หญิงบวชใช่หรือไม่พระพุทธเจ้าไปเปิดดูในปัญจกนิบาตนะคะอังคุตรนิกายพระอิมพิละถามพระพุทธเจ้าว่าในโอกาสข้างหน้าจะมีเหตุอะไรหนอที่จะทำให้ศาสนาเสื่อมพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าอิมพิละเมื่อพุทธบริษัท4คน4กลุ่มไม่ใช่คนนอกเลยนะอาจารย์ไม่ต้องไปกลัวคนนอกเมื่อพุทธบริษัท4ไม่เคารพยำเกรงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เคารพยำเกรงในศีลขาคือไม่ศึกษาพระธรรมวินัยและไม่เคารพยำเกรงซึ่งกันและกันนี่คือเหตุที่พระศาสนาจะเสื่อมนะคะเช่นเดียวกันเหตุที่พระศาสนาจะรุ่งเรืองก็เพราะคน4กลุ่มนี้ยำเกรงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยำเกรงในศีลขาและเคารพยำเกรงซึ่งกันและกันค่ะสำหรับตอนแรกนะคะเดี๋ยวแม่จะจบตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อว่าจะได้ฟังจากคนอื่นด้วยครับครับประเด็นเรื่องพุทธศาสนากับสตรีที่น่าสนใจนะครับท่านที่พอจะมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับชมพูทวีปในสมัยพุทธกาลเนี่ยเราจะต้องเห็นว่าสถานภาพของสตรีนั้นผมเคยได้ยินในสังคมศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขาบอกว่ามีของอยู่3 4สิ่งที่ตีแล้วถึงจะดีใช่มั้ยครับคือกรองบัวทาสและสตรีคือสถานภาพของสตรีเนี่ยเป็นสิ่งที่แม้แต่อยู่ในวรรณพราหมณ์นะฮะก็ไม่สามารถที่จะอ่านคัมภีร์พระเวทอย่าคิดว่าอยู่ในวรรณพราหมณ์แล้วเป็นสตรีพราหมณ์แล้วจะอ่านพระเวทได้ไม่ได้นะฮะในสังคมของศาสนาพราหมณ์นั้นสตรีจึงอยู่ในฐานะที่เป็นอันดับรองนะครับแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยสถาปนาภิกษุณีบริษัทขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่กระเทือนต่อสังคมชมพูทวีปอย่างแรงมากๆนะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆนะครับและน่าสนใจนะครับเมืองที่สถาปนาภิกษุณีบริษัทนั้นคือไวยสาลีไวยสาลีนั้นคือแคว้นวัชชีแคว้นนี้เป็นแคว้นที่พระพุทธเจ้าตรัสชมว่ามีอปริหานิยธรรม7ประการคือธรรมที่ไม่นำไปสู่ความเสื่อมรัฐนี้จะไม่เสื่อมเลยถ้าอยากรักษาธรรมนี้ไว้1ในข้อ7ข้อของรัฐนี้คือดูแลปกป้องสตรีน่าสนใจมากนะอาจารย์คือหมายความว่าวัดชีเป็นแคว้นที่ให้เกียรติสตรีเพราะฉะนั้นพนานางเธอเนี่ยจึงเดินทางจากกบิลพัสดุ์มาที่ไวยสาลีแล้วมาทูลขอบวชในดินแดนพูดง่ายๆก็คือว่าสตรีค่อนข้างจะมีเสรีในดินแดนนี้นะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องประจวบเหมาะไม่ใช่เป็นเรื่องที่อะไรล่ะครับตามพระองค์มาที่ป่ามหาวันอะไรไม่ใช่แต่ผมคิดว่ามันจะต้องมีการศึกษาให้เห็นชัดว่า
ดินแดนที่จะเหมาะแก่การสถาปนานั้นและอย่างที่หลวงแม่ได้พูดแล้วว่าเป็นพุทธประสงค์ที่จะสถาปนาภิกษุณีบริษัทขึ้นแต่ที่ไหนเมื่อไหร่ล่ะวัดชีจึงเป็นแคว้นที่เหมาะที่สุดเพราะเป็นแคว้นที่หลักใหญ่ของแคว้นคือดูแลปกป้องสตรีซึ่งน่าสนใจมากนะครับจึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นมานะฮะแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็ครั้งหนึ่งนะฮะหลายปีมาแล้วไปสอนมหาจุฬาแล้วก็ถามพระนิสิตทั้งปริญญาตรีปริญญาสนพระองค์ทั้งหมดสอนปริญญาโทถามว่าผู้หญิงหมดได้ไหมครับทั้งห้องแน่นอนบอกหมดไม่ได้นะก็จะมีข้ออ้างเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมก็เลยตอนนั้นก็ยังไม่ได้สนใจอ่านพระไตรปิฎกนะก็เลยไปจริงเหรอผมก็เลยไปค้นพอค้นเสร็จผมก็เขียนจดหมายฉบับหนึ่งให้หลวงแม่ผมจำได้นะฮะเพื่อจะตอบคำถามทั้งหมดว่าผู้หญิงหมดไม่ได้ไม่จริงเลยพระพุทธเจ้านะครับก่อนจะปรินิพพานตรัสชมพุทธบริษัทสี่บอกว่าถ้าบวชเป็นภิกษุต้องเอาแบบอย่างคนนี้คนนี้ท่านนี้ท่านนี้ถ้าเป็นภิกษุณีต้องเอาแบบอย่างท่านนี้ถ้าเป็นอุบาสกท่านนี้อุบาสิกาท่านนี้แสดงว่าการสถาปนาภิกษุณีบริษัทขึ้นมาเนี่ยต้องประสบความสำเร็จสิถึงได้ชมพูดง่ายๆเป็นบริษัทต้องได้กำไรอ่ะถ้างั้นก็บริษัทนี้ต้องพังไปแล้วใช่ไหมครับไม่ได้ผลกำไรไม่มีปันของคุณนะแต่ปรับโชคอย่างนี้แสดงว่าได้ผลอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆผมคิดว่าใครสนใจเรื่องนี้น่าจะจำประนำประเด็นนี้ไปศึกษานะครับว่าการที่พระพุทธองค์กล้าสถาปนาสตรีเนี่ยจากสถานะที่รองมากๆนะฮะคือพูดง่ายๆแบบของภาษาชาวบ้านแบบคือต่ำมากในสังคมชนบทขึ้นมาเป็นนักบวชเป็นสมณะเป็นเรื่องที่ช็อกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะก็ขอเติมจากหลวงแม่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็อะไรนะครับผมพอหลวงแม่พูดถึงสักติเนี่ยเมื่อตอนที่ผมอยู่ที่นิวเดลีผมก็ไปบ้านบ้านของตระกูลพิลาใช่ไหมครับที่ท่านมหาธรรมคันธีท่านอยู่144วันก่อนที่ท่านจะถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยในบ้านเนี่ยมีอยู่แผ่นรูปหนึ่งท่านมหาธรรมคันธีบอกว่าท่านเรียนเรื่อง non-violence เนี่ยจากภรรยาท่านนะครับแล้วก็รู้ไหมว่าผู้หญิงสองคนที่สำคัญต่อท่านคานธีเนี่ยคือหนึ่งแม่ท่านแม่ท่านมีอิทธิพลต่อท่านมากทำให้ท่านได้เข้าถึงศาสนาได้ถ้าไปอ่านงานท่านจะทราบว่าตอนเป็นเด็กถ้าท่านทำผิดนะแม่จะไม่กินข้าวนั้นทั้งวันจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นเพราะฉะนั้นท่านจะรู้สึกสำนึกผิดโดยการที่รีบตื่นแต่เช้าเพื่อจะไปเล่นพระอาทิตย์ให้โปร่งแม่จะได้กินข้าวแม่จะไม่เคยลงโทษท่านคานธีเลยถ้าท่านคานธีทำผิดแม่จะลงโทษตัวเองโดยการอดข้าวนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงเป็นผลต่อจิตใจของเด็กชายคานธีจนกระทั่งท่านเติบใหญ่มาท่านเข้าสู่ศาสนธรรมแบบศาสนาของฮินดูได้อย่างลึกซึ้งและหลังจากนั้นท่านมาทดลองความจริงเนี่ยนะ I experience the real truth เนี่ยท่านใช้ภรรยาท่านหลังสู้จำได้ไหมฮะแล้วก็ท่านก็รู้ว่าวิธีเนี่ย how to กับการ non-violence เนี่ยจะเป็นยังไงภรรยาท่านเป็นคนบอกเพราะฉะนั้นผู้หญิงสองคนยิ่งใหญ่มากต่อมหาธรรมคามจีนะนะอันนี้กำลังตอบหนึ่งสักติเป็นเรื่องใหญ่มากๆเพราะว่าแต่ผู้หญิงเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกทำให้ลืมนะฮะเราไม่ค่อยกล่าวถึงนะฮะอันนี้ก็ขอโยงไปถึงท่านอาจารย์ฉลาดชายซึ่งท่านก็อยู่ในแวดวงพวกเราก็คงทราบนะฮะสตรีนิยมสตรีนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับต้องขอขอบคุณอย่างสูงนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาเรียนรู้นะครับผมส่วนตัวเองก็ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาการได้มานั่งในวันนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตที่อยู่มาก็6-7 ปีแล้วคีย์เวิร์ดถือว่าคำสำคัญของที่ผมได้ยินมานี้ก็คือความรู้วิชานะครับสองคำนี้หรืออาจจะมีคำอื่นมากมายที่มีความหมายเดียวกันครับในภาษาอังกฤษใช้คำว่า knowledge
ในวงการนักวิชาการสายสังคมศาสตร์ทำตัวตกประมาณ30ปีที่ผ่านมา30ปีที่ผ่านมาถือว่ามโนทัศน์เรื่องความรู้เนี่ยสำคัญถึงกับพูดว่าความรู้คืออำนาจนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็บอกไว้ต่อไปว่าอำนาจเป็นตัวสร้างความรู้เพราะนั้นสิ่งที่เป็นประเด็นใหญ่ที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าพุทธศาสนาเป็นความรู้เป็นชุดของคำอธิบายนะครับชุดของคำอธิบายอธิบายโลกอธิบายจักรวาลอธิบายสรรพสิ่งต่างๆอธิบายตัวเราเองอธิบายว่าเราคือใครเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพราะอะไรแล้วหลังจากเกิดแล้วเราจะเป็นไงนะครับจะตายไปหรือว่าจะมาเกิดอีกไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับคำถามต่างๆเหล่านี้เยอะแยะมากมายมันเป็นชุดความรู้ที่มนุษย์แต่ละคนที่อยู่ในศาสนาต่างๆสามารถแสวงหาดึงมาได้จากศาสนาของที่ตนนับถือในกรณีพุทธศาสนาจากที่ท่านผู้รู้ทั้งสองท่านได้เล่าให้ฟังเราไม่พบว่าเราไม่ได้ความรู้ในทางพุทธศาสนาเหมือนที่นี่นะครับแต่การกำเนิดขึ้นมาเดียวไม่ได้เกิดกำเนิดขึ้นมาบนความว่างเปล่าแต่กำเนิดขึ้นมาบนความรู้ชุดเดิมความรู้ชุดเดิมที่ว่านั่นก็คือความรู้ว่าด้วยจักรวาลวิทยาของพราหมณ์นะครับซึ่งจักรวาลวิทยาของพราหมณ์เนี่ยก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ของมหาศาลที่สามารถตอบคำถามได้เยอะแยะมากมายแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เพียงพอต่อการตอบคำถามบางอย่างพุทธศาสนาพยายามที่จะเสนอคำตอบได้นำเสนอคำตอบศาสนาพราหมณ์และศาสนาอื่นอาจจะไม่ได้เสนอไว้ข้อนี้ทำให้พุทธศาสนาเป็นอำนาจเป็นอำนาจเป็นอำนาจสำคัญเพราะมันสามารถสามารถอธิบายได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ในจักรวาลไม่ไหวที่พบหน้าที่ไหนก็ยังแตกมันเป็นใหม่และมันเป็นไปอย่างไรคำที่สำคัญที่มาพร้อมกับความรู้ชุดความรู้ทันสมัยนำไปอธิบายนะก็คือความแตกต่างความซับซ้อนและความเคลื่อนไหวและเลื่อนผมคิดว่าประเด็นทั้ง3 4ประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้มนุษย์เรารวมทั้งตัวเองด้วยมองโลกว่าเป็นโลกที่เป็นด้วยความซับซ้อนไม่ใช่โลกที่ง่ายดายเหมือนกับวิทยาศาสตร์บางครั้งก็อธิบายง่ายเกินเช่นว่าถึงกฎเกณฑ์ทางชีววิทยามันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นซึ่งผมคิดว่าบางทีมันอาจจะซับซ้อนอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาคิดถึงเรื่องของความรู้ความคิดจิตสำนึกอาการแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นอะไรที่วิทยาศาสตร์ตอบไม่ได้ด้วยเหตุนี้เนี่ยผมคิดว่าพุทธศาสนา
จึงมีความน่าสนใจมีอำนาจมีพลังในการอธิบายและพลังอำนาจในการอธิบายส่งผลให้เกิดการจัดระบบนะครับจัดระบบจัดระบบความคิดจัดระบบความคิดของผู้คนในสังคมจัดระบบความคิดของผู้คนในโลกให้มีความคิดที่เป็นระบบแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องอยู่ในระบบตลอดเพราะระบบสามารถจะแตกสลายเปลี่ยนแปลงไปได้พุทธศาสนาจึงเป็นความรู้เมื่อเป็นความรู้ทำให้ผู้ที่มีผู้รู้กลายเป็นผู้ที่มีอำนาจตรงนี้เองทำให้ผู้ที่มีอำนาจไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ไม่ต้องการให้คนอื่นไม่ต้องการให้คนอื่นรู้คำตอบไม่ต้องการให้คนอื่นรู้คำถามทั้งคำตอบและคำถามเพราะฉะนั้นก็เลยสร้างมารยาคติขึ้นมาผู้หญิงห้ามเข้าผู้หญิงเข้าไม่ถึงนี่คือดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์นะครับความศักดิ์สิทธิ์เป็นคุณสมบัติหรือเป็นลักษณะของศาสนาความรู้อย่างอื่นนะฮะเช่นในทางปรัชญาหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เราสามารถจะวิพากษ์วิจารณ์ได้เราสามารถที่จะปฏิเสธได้หรือบางครั้งเกิดการลบหลู่ได้ด้วยแต่ศาสนาแล้วเนี่ยนะครับผูกติดอยู่ความศักดิ์สิทธิ์เมื่อผูกติดอยู่ความศักดิ์สิทธิ์เราจึงพบว่าผู้ที่เป็นผู้ชายหรือมีชนชั้นสูงอยู่ในวรรณะสูงจึงพยายามกันไม่ให้ผู้ที่เป็นคนอื่นเข้าร่วมเข้าไปถึงผู้มีคนแห่งความรู้นะครับเปรียบได้กับลานพระเจดีย์พระธาตุบริสุทธิ์หรือพระเจดีย์ไหนๆก็แล้วแต่ผู้หญิงห้ามเข้าห้ามเข้าในความหมายนี้ผมตีความว่าห้ามเข้าไปสู่ปริมณฑลแห่งความรู้เพราะฉะนั้นการไม่การปฏิเสธไม่มีผลจึงมีความหมายเท่ากับการห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าถึงความรู้และเมื่อห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าถึงความรู้ผู้หญิงก็ถูกมองว่าไม่มีอำนาจและเมื่อผู้หญิงไม่มีอำนาจผู้หญิงจะรักษาส่งเสริมศาสนาได้อย่างไรเฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่จะต้องผ่านที่สามารถจะผ่านพิธีกรรมพิธีกรรมก็เป็นสาระสำคัญในประการหนึ่งของศาสนานะครับศาสนาจะประกอบด้วย1ชั่วความรู้2องค์กรนะฮะการจัดตั้งองค์กรเช่นการเป็นเชิร์ชหรือว่าเป็นสำนักคือองค์กรทางพระศาสนาเช่นองค์กรคณะสงฆ์ไทยต้นแล้วก็ผู้ประกอบพิธีกรรมซึ่งในความหมายนี้ผู้ประกอบพิธีกรรมมีความหมายว่าเป็นผู้ที่ตีความความรู้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นผู้ตีความความรู้เนี่ยความรู้ที่เรามีอย่างเช่นในความรู้ทางศาสนาหรือว่าการปรัชญาเราได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยเราไม่เข้าใจ
เราไม่เข้าใจยิ่งถ้าหากท่านพูดเป็นบาลีสันสกฤตเลยด้วยแล้วไม่เข้าใจแล้วเมื่อไม่เข้าใจเราจะไปรู้ได้ถึงรู้แปลออกมาต้นต้นก็ยังอาจจะผิดก็ได้อาจจะถูกก็ได้เพราะฉะนั้นการตีความอำนาจในการตีความจึงเป็นอำนาจที่ผู้ชายยึดมาไว้ไม่ให้ผู้หญิงเข้าสู่พื้นที่ของการตีความตัวพิธีกรรมนะครับศาสนามีความรู้มีการจดองค์กรมีบุคลากรนะครับแล้วก็ต้องมีพิธีกรรมพิธีกรรมช่วยให้ศาสนาเป็นรูปธรรมทำให้ศาสนาเป็นที่จับต้องได้สัมผัสได้เข้าถึงได้มองเห็นได้เพราะฉะนั้นพิธีกรรมจึงจำเป็นที่จะต้องมีผู้ประกอบพิธีกรรมและผู้ประกอบพิธีกรรมนี้ในสังคมไทยก็คือพระภิกษุด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับถ้าหากจะถามว่าจะให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาและส่งเสริมพุทธศาสนานั้นเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างผมคิดว่าสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจก็คือประเด็นหลายๆประเด็นที่ผมพยายามเรียนเฉลยและผมได้เรียนรู้จากท่านผู้รู้แม่และอาจารย์สมฤทธิ์แล้วก็อาจารย์แต่ขอให้ผมมีโอกาสย้ำอีกทีว่าชุดความรู้ชุดความรู้เป็นที่มาของอำนาจและเมื่อมีอำนาจก็สามารถที่จะสร้างได้และในขณะเดียวกันก็ถอดหรือกำแพงที่หลวงแม่เราไปฝังนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นอำนาจของการและอำนาจของการตอบอำนาจของการที่จะเชื่อและไม่เชื่ออำนาจของการที่จะปฏิบัติและไม่ปฏิบัติหรือจะทั้งเชื่อกึ่งเชื่อกึ่งไม่เชื่อก็ได้ในชั้นนี้ผมขอรบกวนเวลาเพียงเท่านี้ก่อนครับในรอบต่อไปคงได้มีโอกาสเสริมอะไรขึ้นมาบ้างขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ก็ที่อาจารย์ฉลาดชัยพูดนี่นะฮะมันเคยมีคนถามนะถามและแย้งกับผมบอกว่าเขาบอกว่าอาจารย์ผู้หญิงเนี่ยไม่ได้มีความสามารถเลยนะที่ผ่านมานะเพราะฉันจะสังเกตว่าศาสดาทุกศาสนาเนี่ยไม่มีผู้หญิงเลยผมก็บอกว่าก็มันจะมีได้ยังไงก็คุณไม่ให้เขาเรียนนะโอกาสในการเข้าถึงที่อาจารย์พูดอ่ะในอดีตถ้าคุณเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้เข้าถึงองค์ความรู้เหมือนที่พระพุทธเจ้าได้ให้ผมคิดโอกาสก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับวันหนึ่งสันตะปาปาก็เป็นผู้หญิงได้วันหนึ่งสังฆราชก็เป็นผู้หญิงได้ถ้าคุณไม่ไปปิดกั้นนะฮะแต่ที่ผ่านมาเพราะคุณปิดกั้นอย่าลืมนะศาสนาพราหมณ์เนี่ยถ้าท่านไปอ่านผมได้เวลาไปนครวัดผมชอบไปดูฉากหนึ่งมีนรกอยู่32หลุมแต่ละหลุมเนี่ยมันจะมีจารึกบอกว่าหลุมนี้ชื่ออะไรบ้างเนี่ย4-5หลุมเนี่ยจะเป็นหลุมที่แอบฟังพราหมณ์ท่องพระสวดพระเวทก็จะโดนลงโทษอย่าว่าแต่ไปเรียนพระเวทนะแอบฟังแค่นั้นเองนะครับก็จะถูกลงโทษตะกัวร้อนหยอดเข้าไปในหูแสดงว่าความรู้มันเป็นเรื่องปิดกั้นนะฮะไม่ให้คนอื่นรู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความอาจารย์พูดเนี่ยเป๊ะเลยนะฮะผมเคยอธิบายว่าความศักดิ์สิทธิ์คือความไม่รู้เพราะถ้ารู้จะไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นยันจึงเขียนด้วยตัวอักษรของเพราะคนไทยอ่านของไม่ได้ถ้าคุณอ่านของได้มันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ทันทีเพราะอ่านของได้มันต้องเปลี่ยนไปอีกภาษาหนึ่งมันจะต้องไอ้หูอักขระเนี่ยมันจะต้องเขียนด้วยตัวอักษรที่อ่านไม่รู้เรื่องคือความไม่รู้เรื่องจึงทำให้ศักดิ์สิทธิ์ความไม่รู้จึงเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องของผู้ชายนะผู้หญิงเป็นของสิ่งที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับ
พราะว่ามีประจำเดือนเป็นสิ่งสกปรกอาจารย์พูดเนี่ยบอกว่าเข้าพระธาตุไม่ได้ประเด็นสำคัญเขาบอกเขามีประจำเดือนผมถามว่าแล้วเด็กผู้คลอดเนี่ยเข้าไปได้ไหมบอกก็ไม่ได้อ่ะยังไม่มีประจำเดือนนะหรือไม่ก็ย้ายผู้80เนี่ยไปได้ไหมก็ไม่ได้อ่ะย้ายหมดไปตั้งนานแล้วเขาไม่ได้อีกคือประเด็นมันคืออะไรครับคือประเด็นมันคือผู้หญิงไม่ให้เข้าเพราะผู้หญิงประจำเดือนถูกยกออกมาเพราะว่าเป็นเรื่องของผู้ชายไม่มีฮะถ้ามันไปเห็นว่าผู้หญิงมีฟันอ่ะผู้ชายก็มีฟันอ่ะมันก็ไม่ได้มันต้องไปหาอันที่ผู้หญิงมีแล้วผู้ชายไม่มีอ่ะนะฮะมันก็เลยหาประจำเดือนนะครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยนะเคยใครจะรักใครจะชอบผมรู้ตอนที่มีเรื่องที่เชียงใหม่กันมากนะผมก็ไปบรรยายหลายที่นะผมก็บอกว่าใครจะกรีดจะรักผมของพิศนะหนึ่งนะครับเข้าจะคำถามแรกคือแล้วจะเข้าไปทำพระแสงอะไรในพระธาตุอะไรผู้ชายผู้หญิงไม่ได้สำคัญเลยนะครับและสองทำไมจะต้องให้แต่ผู้ชายเข้าผู้หญิงเข้าไม่ได้ประเด็นที่สองคือประเด็นแรกก่อนนะเข้าไปทำไมมันไม่ควรเข้าไปทั้งคู่นี่แหละไม่ใช่ผู้หญิงกับผู้ชายแต่ถ้าจะเข้าไปก็ต้องเข้าไปทั้งคู่ประเด็นเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเป็นการอะไรนะบริษัทจำกัดความรู้เป็นบริษัทผู้ชายตั้งนะครับ limited knowledge limited นะฮะไม่ผู้หญิงจึงไม่ได้แต่กรณีที่ผมพูดเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ผู้หญิงบวชเนี่ยนี่มันเป็นการยกเลิกกฎเกณฑ์ของสังคมที่แรงมากๆเลยนะครับแล้วปรากฏว่าได้ผลด้วยอย่าลืมนะครับอาจารย์ปีเตอร์สกิลลิ่งเนี่ยท่านศึกษาเรื่องภิกษุณีเนี่ยจารึกภิกษุณีในชมพูทวีปในไม่เฉพาะอินเดียแต่หลายที่ถึงพุทธศตวรรษที่16-17น่ะภิกษุณีบริษัทถึงได้สูญไปจากชมพูทวีปไม่ใช่อินเดียนะฮะอินเดียนี่คือเป็นประเทศตอนหลังคำว่าชมพูทวีปก็รวมทั้งหมดในแถบเอเชียใต้เนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าสูญไปพร้อมกับพุทธศาสนาในชมพูทวีปเห็นไหมฮะภิกษุณีสืบทอดมาจนถึงตั้งนานนะครับอันนี้คือหมายความว่าถ้าอย่างที่มายาคติบอกว่าถ้าผู้หญิงบวชศาสนาจะเสื่อมเนี่ยมันก็ไม่จริงตอนที่ศาสนาในลังกาเสื่อมก็ไม่มีภิกษุณีสักรูปหนึ่งไปอ่านประวัติศาสตร์ดูสิครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกผมคิดว่าเราต้องข้ามไอ้พวกนี้ให้ได้นะครับอันนี้ก็ขออะไรนะต่อแสดงความคิดเห็นและชื่นชมอาจารย์มากที่ได้มาสรุปให้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าความไม่ความรู้เนี่ยมันถูกจำกัดเฉพาะบุรุษใช่ไหมครับแล้วก็ความไม่รู้คือความศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะฮะของผมนิดนึงนะก่อนที่จะส่งต่อให้อาจารย์กัญจนาดร.กัญจนานะครับคือผมเนี่ยมองบทบาทสตรีในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาโดยการวิเคราะห์อีกมุมหนึ่งนะฮะผมจะยกตัวอย่างเช่นนางสุชาดาประวัติศาสตร์มันก็จะพูดเอ่ยถึงนางคือถวายข้าวพระทุพยาธิให้แก่สมณะสิทธัตถะใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ตรัสรู้ส่วนมากก็จะมองภาพของคนเธอเป็นผู้หญิงชาวบ้านเอาข้าวมาถวายพระเจ้าแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะฮะการที่สมณะสิทธัตถะเกือบจะสิ้นพระชนม์แล้วได้ข้าวก้อนหนึ่งเนี่ยมาแล้วพลังที่เกิดขึ้นจากข้าวก้อนนั้นนำมาสู่การตรัสรู้ของสัมมาสัมพุทธิยาเนี่ยมันจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กนะครับคือต้องไม่มองพระนางสุชาดาแค่ผู้หญิงชาวบ้านเอาของมาถวายลูกคเทวดาแค่นั้นเองถ้ามองแค่นั้นก็เป็นบทบาทของสตรีทั่วไปแต่ถ้ามองอีกอันหนึ่งว่าพลังของสมณะสิทธัตถะที่นำไปสู่การตรัสรู้ได้ถ้าไม่ได้ข้าวก้อนนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะตรัสรู้ได้เพราะพระองค์เกือบจะสิ้นพระชนม์จากการทรมานพระวรกายนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องมองพุทธประวัติมองบุคคลแบบนี้อีกอย่างนึงแม้แต่นางวิสาขาเนี่ยนะฮะพระไทยส่วนมากเวลาอธิบายวิสาขาก็จะพูดแต่นางในบริจาคนะครับโอ้ยนางเป็นเศรษฐินีนะครับบริจาคก็บริจาคนี่แต่ไม่ได้มองอีกภาพหนึ่งของนางวิสาขานางวิสาขาเนี่ยในคัมภีร์เนี่ยจะมีเรียกนางว่ามิคารมาตามิคาระนี่เป็นชื่อพ่อผัวนะฮะนางเนี่ยเป็นคนที่ได้ถวายตัวเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็เอาพุทธศาสนาเนี่ยไปเผยแพร่ให้แก่พ่อสามีจึงเรียกเธอด้วยการยกย่องว่ามิคารมาตาแม่ของมิคาระเพราะเอาพุทธศาสนาไปมอบให้แก่พ่อผัวสถานะของเธอคือลูกสะใภ้ในทางโลกแต่ในทางธรรมเธอคือแม่ของพ่อผัวพ่อสามีบทบาทของเธออันนี้เป็นบทบาทที่ยิ่งใหญ่มากคือการเผยแผ่พุทธศาสนานะครับในแง่ของ
ประวัติศาสตร์ถัดมาถ้าเรามองอีกอันหนึ่งนะยังกรณีของทิเบตเนี่ยเมื่อถังไทจงราชวงศ์ถังต้องการสัมพันธ์กับทิเบตเนี่ยเพราะทิเบตมันจะกลุ่มเส้นทางสายใหม่นะฮะการค้าไปตะวันตกเนี่ยต้องผ่านดินแดนทิเบตเพราะฉะนั้นการเชื่อมที่เรียกว่าสยุมพรทางการเมืองจึงเกิดขึ้นส่งพระนางเหวินเฉินเนี่ยไปเป็นชายาของสมสารกัมโปกษัตริย์ทิเบตประวัติของทิเบตพูดเลยว่าผู้ที่นำพระพุทธศาสนาเข้าสู่ทิเบตนั่นคือพระธิดาของทางไทจงคือเฉินหวนองค์เนี้ยและเป็นผู้ที่สร้างวัดใหญ่มากอยู่ที่ลาซากลางเมืองลาซาชื่อวัดโจงขังนะฮะเวลาท่านไปลาซาเนี่ยนะมันจะเป็นวัดนะฮะเป็นวงกลมนะครับแล้วคนก็จะเดินตามประทักษิณกันทั้งวันเนี่ยตั้งแต่ทั้งวันตลอดเวลาเลยนะเป็นวัดใหญ่มากนะฮะนี่เป็นการนำพุทธศาสนาเข้าสู่ทิเบตโดยสตรีนะครับมาใกล้บ้านเรานะครับในอาณาจักรของล้านนาเนี่ยก่อนหน้านั้นหริบุญชัยเนี่ยผู้ที่เอาพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนป่าเถื่อนที่นี้คือพระนางจามเทวีเอามาจากลพบุรีข้ามแม่น้ำโขงไปฝั่งโน้นล้านช้างนะครับผู้ที่นำพุทธศาสนาเข้าสู่อาณาจักรล้านช้างนั้นคือพระนางแก้วเกงยาหรือแก้วกัลยาพระธิดาของกษัตริย์กรุงยโสธรบุรหรือว่าเขมรหรือขอนะซึ่งเป็นชายาของฟังนี่ก็เป็นบทบาทของสตรีเห็นไหมฮะผู้หญิงไม่ใช่เป็นแค่ใส่บาตรหรือไปเข้าวัด 90% เท่านั้นเองแต่ในประวัติศาสตร์เนี่ยจะเห็นว่าบทบาทของสตรีนั้นมีมากนะครับคือเราต้องมองถึงว่าส่วนมากเราจะมองเห็นว่าการไปเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยมักจะเป็นของบุรุษใช่ไหมโดยเฉพาะพระภิกษุแต่ว่าถ้าในเด็กที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นบทบาทสตรีที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยเมื่อก่อนชื่อจันทาโศกใช่ไหมครับเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่โหดร้ายมากแต่ท่านตอนหลังเนี่ยท่านเปลี่ยนมาเป็นพุทธเนี่ยในประวัติก็มาบอกว่าท่านได้ไปฟังเทศจากสามเณรรูปหนึ่งนะฮะแต่ผมเนี่ยมองอีกมุมหนึ่งผมบอกว่าพระเจ้าอโศกเปลี่ยนไม่ใช่เณรรูปนั้นพระเจ้าอโศกเปลี่ยนเพราะภรรยาของท่านชายาของท่านชื่อวิเทศักดิ์วิเทศักดิ์นี่เป็นชายาคนแรกเลยนะตอนที่ท่านเป็นอุปราชบนอุเชมีท่านเนี่ยไปเจอนางคนนี้พระนางวิเทศักดิ์เป็นพุทธนะครับและเป็นแม่ของพระมหินกับพระนางสังฆมิตาแสดงว่าแม่ลูกเนี่ยเป็นพุทธหมดเลยและท่านเนี่ยตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นพุทธผมเชื่อว่าด้วยอิทธิพลของภรรยาชายาท่านรูปนี้ท่านถึงได้ไปสร้างสถูปที่เมืองสารจีซึ่งเป็นดินแดนของชายาท่านองค์นี้เพราะฉะนั้นบทบาทของสตรีในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนานั้นถ้าเรามองและวิเคราะห์ให้ดีเราจะเห็นว่ามันยิ่งใหญ่มากกว่าแค่ผู้คนใส่บาตรหรือมากกว่าแค่ไปเสนอความคิดเห็นถวายให้มีผ้าอาบน้ำฝนอะไรแค่นั้นเองหรือสร้างวัดแค่นั้นเองมันมากกว่านั้นนะครับอันนี้เป็นบทบาทที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบนะครับแล้วก็ถ้าเรามาอ่านบุคคลสำคัญของไทยเรานะฮะปีนี้100ปีอาจารย์ป๋วยอุภากรอาจารย์ป๋วยอุภากรนั้นเป็นนักเศรษฐศาสตร์เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากๆแต่อาจารย์ป๋วยนั้นเป็นผู้ที่ดึงเอาพุทธธรรมมาใช้ในงานในการดำเนินชีวิตนะครับอาจารย์ป๋วยได้พูดตลอดเวลาว่าท่านได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาเนี่ยเพราะแม่ของท่านถ้าไปอ่านงานของท่านอาจารย์พุทธทาสอาจารย์พุทธทาสบอกว่าที่ท่านทราบซึ้งพุทธศาสนาเนี่ยแรงบันดาลใจก็เกิดจากโยมแม่ของท่านนะฮะสตรีเป็นแรงบันดาลใจนะครับผมเนี่ยโตมาจากแม่อุ้ยยายผมนอนกับยายมายายผมเป็นคนที่ก็ไม่เข้าพระธาตุนะอาจารย์นะผมปาไปโดยตุงเนี่ยยายจะไม่เหยียบลานพระธาตุเลยเด็ดขาดเลยผมว่ายายไม่เคยเห็นหรอกเหยียบเลยยายก็ไม่เหยียบฮะคือยายเป็นคนยึดมั่นมากนะฮะแล้วก็ตลอดเวลาสอนผมเนี่ยก็เรียกว่าเวลาผมพูดไม่ดีผมโมโหผมไม่คือผมไม่ดีอ่ะยายจะบอกว่าอย่าทำเลยมันเป็นเวรกรรมคำง่ายๆแค่นี้ทุกวันนี้ยังอยู่ในหูผมอยู่นะแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่ง่ายๆแต่ตอนนั้นเราไม่ค่อยฟังหรอกแต่มันฟังเสียงมันดังมากขึ้นเมื่อเราโตขึ้นนะเมื่อก่อนเสียงดังจริงแต่เราไม่ได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าสิ่งที่ผมได้มาเนี่ยก็เพราะคุณยายนะฮะเพราะฉะนั้นบทบาทมันมากกว่าแค่คนที่เอาข้าวไปใส่บาตรแค่นั้นเองไม่ใช่นะฮะคือพูดง่ายๆว่าผมเปลี่ยนตัวเองมาหันสนใจแล้วก็เข้าใจทราบซึ้งแค่คำง่ายๆแค่ว่าอย่าไปทำเลยมันเป็นเวรเป็นกรรมคำมันง่ายๆแค่นี้มันสกัดเราได้ตั้งเยอะนะครับบางทีนะครับอย่างไปอินเดียเนี่ยเราจะต้องไปเจอนะฮะ
แขกที่มันนะฮะที่บอกว่าเจองูกับแขกก็จะตีแขกก่อนนะแขกมันบอกว่าเจองูกับแขกตีอยู่ก่อนมันบอกอยู่อันไล่ของงูอีกไม่ถึงอาจารย์สมฤทธิ์แต่ว่าเวลามันจะเครียดขึ้นมาปุ๊บมันหงุดหงิดมันอยู่ที่ปากมันเตรียมจะออกมาแล้วนะเพราะคำว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมนะมันจะหุบปากไปก่อนแต่ถามว่าข้างในปุดๆแล้วนะแต่ปากงับไปก่อนนะปากไม่ออกเพราะฉะนั้นคำแค่คนนี้มันกลายเป็นเครื่องสกัดกั้นตัวผมไว้นะฮะตอนนี้นะผมพูดง่ายๆก็คือจากยายผมนะฮะอันนี้ก็บอกว่าและสรุปที่เรามาทั้งหมดเนี่ยนะฮะบทบาทของสตรีก็คือเป็นส่วนมากเราจะได้เห็นภาพก็คือเป็นผู้สนับสนุนใช่ไหมสปอร์เตอร์ใช่ไหมครับเป็นโปรโมเตอร์นะครับอีกอันหนึ่งนะฮะบทบาทสตรีในพุทธศาสนาเป็นโปรเทคเตอร์นะในตำนานของลังกาบอกว่าพระนางเหมมาลาเนี่ยหรือว่าบางทีออกเสียงเป็นเหมชาลาเนี่ยเป็นผู้ที่เอาพระเจี๊ยวแก้วซ่อนไว้ในมวยผมใช่ไหมครับแล้วเดินทางมาความหมายในยักษ์ก็คือพระเจี๊ยวแก้วนั่นก็คือเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาใช่ไหมที่พระนางเนี่ยข้ามน้ำข้ามทะเลแล้วเอาไปไว้ที่ลังกาเป็นการรักษาของพุทธศาสนาตำนานอย่างนี้จะอยู่เต็มทั่วไปในดินแดนแบบนี้นะฮะผู้หญิงมีหน้าที่ในการปกป้องพุทธศาสนาด้วยนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายที่ผ่านมาทั้งหมดผู้หญิงก็เป็นแค่อุบาสิกาแปลว่าผู้เข้าใกล้ยังไม่เข้าถึงบาลีอุบาสิกาบาศกเนี่ยอย่างผมเนี่ยเป็นว่าผู้เข้าใกล้ถ้าเข้าถึงต้องเป็นภิกษุภิกษุณีเพราะฉะนั้นบทบาทที่หลวงแม่ได้ทำแล้วและหลายรูปเป็นผู้หญิงที่ได้บวชแล้วเนี่ยก็คือการเปลี่ยนจากแค่ซัพพอร์เตอร์โปรเทคเตอร์โปรโมเตอร์แล้วกำลังจะมาเป็นลีดเดอร์ในพุทธศาสนาบทบาทที่น่าสนใจก่อนจบผมจะขออ่านจารึกในภาคในภาคเหนือนะฮะเป็นปราสาทโลหะนะฮะจารึกด้วยอักษรล้านนาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติผู้จารึกเนี่ยเป็นชายาเจ้าเมืองเชียงรายนะครับพ.ศ.จารึกนั่นคือปีพ.ศ. 2270เธอมีชื่อว่าบุตรสยาบุตรสบาสิริวัฒนเทพาราชกัญญาท่านเขียนคำอธิษฐานไว้ว่าเมื่อใดท่านอธิษฐานเยอะนะตอนท้ายท่านเขียนว่าเมื่อใดพระอริยเมตไตรเจ้าลงมาตรัสรู้สัพพัญญุตัญญายาเป็นพระในโลกนี้เพื่อผู้ฆ่าทั้งหลายแม่ลูกเป็นพุทธอุปัฏฐากแล้วเพื่อฆ่าได้ออกบวชเถิงอรหันตาภิกขุณีแม้ลูกฆ่าทั้งสองก็คือได้เกิดได้เถิงอรหันตาผู้คนคำอธิษฐานของนางก็คือว่าเมื่อชาติหน้าพบหน้าได้เจอพระศรีอริยเมตไตรนางเนี่ยขอให้ได้บวชเป็นภิกษุณีและลูกของนางเนี่ยขอให้ได้บวชเป็นภิกษุแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนี่คือคําอธิษฐานที่แสดงถึงว่าในโลกนี้นางไม่มีโอกาสแล้วนางต้องรอพระศรีอริยเมตไตรซึ่งไม่รู้จะมาเมื่อไหร่แต่พุทธะแปลว่าเดี๋ยวนี้ที่นี่ right here right now เพราะฉะนั้นลีดเดอร์ภิกขุณีอรหันตาต้องที่นี่ครับเดี๋ยวนี้นะฮะตอนนี้ก็มีแล้วนะโอ้ยเฮียนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอมาเสียเรียไม่ไปเพราะเราก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนมันเป็นการอะไรนะฮะให้กำลังใจแก่สตรีเพียรว่าทำบุญไปเถอะเดี๋ยวรอมาเสียเรียไม่ไปแล้วท่านก็จะได้บวชผมว่าอันนั้นเป็นการปลอบประโลมที่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ว่าในพระสมณะในช่วงสมัยของพระสมณะโคดมพุทธเจ้าตอนนี้ผมว่าท่านถึงเวลาแล้วครับที่ท่านสามารถที่จะเป็นลีดเดอร์เป็นอรหันตาภิกขุณีและเป็นลีดเดอร์ให้แก่สังคมได้นะครับซึ่งผมเนี่ยด้วยความสัจจริงก็คือว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้อนุมัติแล้วเราควรทำตามนั้นและให้โอกาสเหมือนที่อาจารย์ฉลาดชายพูดการไปปิดกั้นความรู้ให้แก่สตรีด้วยอ้างข้อแม้ต่างๆนานาใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องที่ผิดเพราะฉะนั้นเราควรหันมาสิ่งที่ถูกสิ่งนี้เรียกว่าวิชาไม่ใช่อวิชชาครับอันนี้ผมขอฝากไว้นะฮะก็แล้วก็คนที่ผมจะโยนต่อไปก็คืออาจารย์กาญจนานะฮะอาจารย์กาญจนานั้นหลายท่านคงได้เห็นภาพในหลายที่ก็คงจะตามหลวงแม่นะฮะติดตามรับใช้หลวงแม่มาอาจารย์กาญจนาจบด็อกเตอร์ทางด้านเกษตรนะฮะจากไต้หวันนะครับก็เชี่ยวชาญเรื่องผลไม้เรื่องมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนหลังทิ้งเกษตรทางโลกไปเป็นพุทธเกษตรทางศาสนานะฮะไปรับใช้หลวงแม่อยู่นะฮะซึ่งเป็นคนหนึ่งที่จะมาเล่าเรื่องของอาจารย์ให้ฟังเชิญครับอาจารย์ครับ
ขอบคุณอาจารย์สมฤทธิ์ค่ะกราบนมัสการหลวงแม่ท่านประธานอาจารย์วิรดาอาจารย์ฉลาดชัยก็ท่านภูมิเกียรติทุกท่านนะคะขอบคุณที่ให้โอกาสได้เล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังเพราะว่าเรามีแต่นอกรอบว่าในแต่ละท่านเนี่ยเราจะเน้นประเด็นไหนกันสำหรับในส่วนของตัวเองเนี่ยมีความหักเหในชีวิตมากพอสมควรอย่างที่อาจารย์สมฤทธิ์ท่านได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะว่าพื้นฐานการศึกษาจริงๆเนี่ยจบทางด้านเกษตรแล้วก็หลังจากกลับมาจากไต้หวันเนี่ยแวดวงการทำงานก็เป็นเรื่องเกษตรอยู่กับกลุ่มเกษตรกรอยู่กับกลุ่มผู้ส่งออกอยู่กับกลุ่มนักวิชาการทางด้านเกษตรนะคะชีวิตตอนนั้นเนี่ยมันก็เหมือนการทำงานในโลกิยะทั่วไปคือต้องให้ได้มาซึ่งความสำเร็จซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นความสำเร็จที่อาจจะเกิดจากการเบียดเบียนหรือการแข่งขันไม่มีวันจบสิ้นก็เลยได้พิจารณาตรงนั้นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าจุดเปลี่ยนจริงๆที่สำคัญแล้วก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ท่านนั้นอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะคือคุณป้าสุนทราที่ได้เป็นผู้จุดประกายให้ได้รู้จักกับหลวงแม่ธรรมนันทาแล้วก็วัดสุนทรกัลยาณท่านเห็นเราทำงานในแวดวงเกษตรเนี่ยมันเป็นสังคมที่จะต้องเรียนรู้ว่ามีนักวิชาการหลายท่านเนี่ยปลูกต้นไม้บนกระดาษขาดการปฏิบัติจริงแล้วก็ไม่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติซึ่งคุณป้าสุนทราได้อ่านงานของแม่เป็นแฟนหนังสือได้เห็นประโยคทองประโยคนึงที่บอกว่าหากเป็นผู้รู้แต่ไม่เป็นผู้ลงมือปฏิบัติก็ป่วยการที่จะเป็นผู้รู้มันทำให้เกิดความรู้สึกอย่างแรงในใจว่าใช่ในแวดวงเกษตรก็เช่นเดียวกันค่ะหากเราได้ เรียนพื้นฐานความรู้ต่างๆต่อยอดมาเรื่อยๆแต่เรายังอยู่บนหอคอยงาช้างหากการปฏิสัมพันธ์กับเกษตรกรก็ดีกับผู้ส่งออกก็ดีหรือกับคนในแวดวงเกษตรก็ดีความรู้ชุดความรู้ที่เราได้มาก็ป่วยการเพราะว่ามันไม่ได้นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงค่ะก็เลยเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้ได้มีโอกาสเข้ามากราบหลวงแม่แล้วก็ได้รู้จักเรื่องราวของพิสุนีสงฆ์รวมถึงวัดสุธรรมกัลยาณีแล้วก็ขยายไปสู่พิสุนีสงฆ์ในสำนักอื่นๆทั่วประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงในต่างประเทศหลังจากที่ได้มีโอกาสตามท่านไปทำงานประมาณ5ปีที่ผ่านเพราะฉะนั้นอันนี้คือเบื้องต้นของการที่เข้ามาสู่ตรงนี้ได้ยังไงนะคะขอบคุณอาจารย์ฉลาดชัยมากที่เมื่อกี้อาจารย์พูดชัดเจนว่าความรู้คืออำนาจเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อเราอยู่ในแวดวงเกษตรเราเห็นไม่ชัดเพราะว่าหญิงชายในแวดวงเกษตรเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากนะอาจจะต่างกันในภาคปฏิบัติเล็กน้อยที่ผู้ชายอาจจะมีความน้ำอดน้ำทนในเรื่องของการใช้กำลังในบางเรื่องแต่ว่าพอมาเข้าสู่แวดวงศาสนาเนี่ยเราจะเห็นความต่างชัดเจนมากค่ะว่าเวลาเราไปวัดเนี่ยเราจะเห็นว่ามัคคทายกเป็นผู้ชายเวลาจะอาราธนาศีลอาราธนาธรรมส่วนใหญ่เป็นผู้ชายอย่างกรณีถ้าเกิดว่ามีการนิมนต์พระภิกษุหรือพระภิกษุณีเข้ามาในงานบุญงานกุศลแล้วถ้าเกิดว่างานนั้นเกิดไม่มีผู้ชายอยู่ผู้หญิงที่อยู่เนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกหวั่นไหวแล้วก็เกิดความรู้สึกไม่เชื่อมั่นเพราะว่าอาราธนาธรรมไม่เป็นอาราธนาพระประดิษฐ์ไม่เป็นชุมนุมเทวดาไม่เป็นไม่ใช่ว่าผู้หญิงไม่มีความรู้แต่ผู้หญิงไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงความรู้นั้นนะคะเพราะฉะนั้นพอเรามีโอกาสเข้ามาเป็นมัคคทายิกาใช่ไหมคะหรือแม่หรือมัคคทายินีสำหรับผู้หญิงไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรนะคะเป็นมัคคทายกผู้หญิงนะคะเอาง่ายๆทำให้เราตระหนักมากขึ้นว่าอ๋อจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเย็นหรือมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวหรือน่าตื่นเต้นอะไรเลยสำหรับการเป็นมัคคทายกคนนึงเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้หญิงไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวอย่างในภาคปฏิบัติที่ตัวเองได้ประสบจริงๆว่าอ๋อมันเกิดจากการที่เราไม่มีโอกาสเข้าถึงชุดความรู้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตกราบขอบคุณอาจารย์ณตรงนี้เลยว่าวันนี้ชัดเจนที่สุดเลยที่มีโอกาสได้ฟังแล้วก็ได้ตระหนัก
ในเรื่องของชุดความรู้ในเรื่องของอำนาจที่มันจะนำมาสู่อื่นๆมากขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆคร่าวๆที่ผ่านประสบการณ์จริงๆมานะคะคราวนี้ในส่วนชีวิตส่วนตัวว่าให้ท่านได้เห็นภาพไปพร้อมกันว่าโอเคหลังจากเข้ามารับใช้งานหลวงแม่หลังจากได้เข้ามาสู่วัดองค์ภิกษุณีแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำแล้วสามารถที่จะจับต้องได้ชัดเจนว่าในฐานะผู้หญิงในฐานะสตรีเข้ามามีส่วนรักษาและสนับสนุนพระศาสนาหรือเข้ามามีส่วนที่จะเรียนรู้ในองค์ความรู้นั้นแล้วนำมาใช้ได้อย่างไรนะคะประเด็นที่เห็นชัดเจนเลยคือเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2557ที่ผ่านมาทางคณะภิกษุณีสงฆ์ที่เกาะยอจังหวัดสงขลาเนี่ยได้มีการอุปสมบทภิกษุณีสงฆ์นะคะจำนวน8รูปโดยที่ได้อาราธนานิมนต์พระภิกษุพระเถระจากศรีลังกามาให้การอุปสมบทแล้วก็นิมนต์พระภิกษุณีเถรีมาสอบถามอันตรายกธรรมที่เข้ามามีส่วนช่วยในการบวชภิกษุณีหลังจากการบวชจบสิ้นแล้วเนี่ยทางเถระสมาคมท่านได้เรียกประชุมบวชและได้มีมติร่วมกันเมื่อวันที่11ธันวาคม2557ว่าการบวชณวันที่29พฤศจิกายนในปีเดียวกันนั้นเนี่ยท่านไม่นับว่าเป็นการบวชท่านถือว่าเป็นโมฆะเพราะท่านให้เหตุผลว่าภิกษุณีบริษัทนั้นขาดสายไปนานแล้วเมื่อไม่มีภิกษุณีสงฆ์การบวชซึ่งท่านให้เหตุผลว่าเป็นการบวชโดยสงฆ์สองฝ่ายจึงเริ่มไม่ได้เพราะไม่มีภิกษุณีเริ่มให้การบวชเพราะฉะนั้นการบวชอื่นๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่หลวงแม่เป็นต้นมากระทั่งถึงวันนี้ท่านถือว่าไม่นับเป็นการบวชที่ถูกต้องถือเป็นโมฆะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดสำคัญที่เป็นมติใหม่ล่าสุดจากมหาเถรสมาคมออกมาในปี57เพื่อที่จะอธิบายว่าทำไมผู้หญิงจึงบวชไม่ได้ทำไมท่านจึงไม่ยอมรับทั้งๆที่จริงๆแล้วชุดความรู้นี้หลายท่านพระภิกษุหลายท่านอาจจะไม่เคยได้กลับมาตรองมาอ่านด้วยซ้ำในเทคหรือในพระไตรปิฎกซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลสูงสุดที่เราให้ความเคารพนับถือร่วมกันเนื่องจากว่าท่านพูดในลักษณะเฮียเซเหมือนกันที่หลวงแม่บอกก็คือว่าเขาว่ากันว่าบทไม่ได้แต่แท้ที่จริงแล้วความถูกต้องที่หรือพุทธัญญาเนี่ยมันปรากฏในพระไตรปิฎกแต่ว่ามันขาดการเรียนรู้เนื่องจากว่าชุดความรู้ความเข้าใจของสังคมไทยก็คือว่าหากพระภิกษุหรือพระภิกษุเถระท่านว่าอย่างไรอื่นๆก็ว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะคือความจำเป็นและความสำคัญที่ผู้หญิงเราจะต้องลุกขึ้นมาและก็ทำสิ่งที่พระเจ้าให้ทำคือเรียนรู้ปฏิบัติแล้วก็นำสิ่งที่ได้ทั้งเรียนรู้และปฏิบัติมาใช้ในการปกป้องหากเกิดกรณีที่มีคนขัดแย้งหรือบอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่ถูกไม่ต้องนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมว่าพอเราเห็นว่ามติที่ออกปี57นั้นเนี่ยมันเป็นมติที่เราเชื่อว่าไม่น่าจะถูกต้องหลังจากที่เราได้เรียนรู้มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยรวมตัวกับกลุ่มเพื่อนเข้าไปยื่นหนังสือกับหน่วยงานต่างๆรวมทั้งองค์กรอิสระที่มีความเกี่ยวข้องนะคะหนึ่งในนั้นก็คือกรรมการสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นชุดก่อนหน้าชุดปัจจุบันค่ะท่านได้ทบทวนจดหมายที่เราร้องเรียนแล้วก็ใช้เวลาในการสอบทุกฝ่ายประมาณ6เดือนนะคะเรายื่นหนังสือไปเมื่อมกราคม58ท่านมีมติมาเมื่อมิถุนา58มตินั้นสรุปได้สั้นที่สุดก็คือว่ากรรมการสิทธิมนุษยชนสยชนทั้ง7ท่านเห็นพ้องกับอนุกรรมการที่เป็นมีหน้าที่ในการสอบบอกว่ามติของมหาเถรสมาคมปี57นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญนะคะอันนี้ท่านสามารถศึกษาได้กลับไปหาชุดความรู้ค่ะกลับไปที่เว็บไซต์
ของกรรมการสิทธิมนุษยชนผลสอบอันนึงนะคะท่านพูดสรุปชัดเจนนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามติของมหาเถรสมาคมเกี่ยวกับการห้ามภิกษุณีในเรื่องการบวชเกี่ยวกับการห้ามพระสงฆ์ชาวต่างชาติเข้ามาให้การบวชในเมืองไทยนะคะมตินั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนตัวทำยังไงต่ออาจารย์ก็เลยได้ทบทวนแล้วก็เข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเข้าไปหานักกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายก็ดีหรือว่าเพื่อนพ้องนักกฎหมายอื่นๆว่าในทางกฎหมายนั้นเนี่ยการมีมติอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรแล้วก็ในทางปฏิบัติเนี่ยเราสามารถที่จะทำอะไรต่อไปได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ชาติชายหรืออาจารย์สุวิทย์เนี่ยจะเห็นว่าผลจากการที่เราพอมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้เนี่ยมันช่วยเราได้ยังไงในแง่ที่ว่าเราไม่กลัวที่เราจะทำอะไรต่อเพราะเรารู้ว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วเนี่ยในความรู้นั้นเนี่ยมันเปิดโอกาสมันเอื้อให้เราทำอะไรได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเรียนปรึกษาอาจารย์สุริศรวมถึงนักกฎหมายคือคุณกิติชัยจงกระจ่างนะคะเราเปิดเวทีเสวนาขึ้นมาเมื่อวันที่11เมษายนปี2558ที่ผ่านมานี่เองค่ะที่โรงแรมรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานคร59ขอไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะที่กรุงเทพมหานครด้วยเรื่องมองร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิเรื่องศาสนานะคะเพราะฉะนั้นพอย้อนกลับมาพิจารณาว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเห็นชัดเลยว่าอ๋อมันเกิดจากการที่เรามีความมั่นใจในระดับหนึ่งที่เราจะออกมาทำได้เนื่องจากชุดความรู้นั่นเองค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เห็นชัดเลยว่าตราบเท่าที่เรามีโอกาสที่จะได้ศึกษาและเข้าถึงความรู้นั้นเนี่ยเราสามารถที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมได้นะเราสามารถที่จะเข้าถึงในเรื่องที่บางครั้งแทบจะคิดว่าผู้หญิงอาจจะไม่มีความสามารถเลยในเรื่องกฎหมายก็ดีเรื่องต่างๆก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือสิ่งที่ตัวเองได้ทำมาแล้วอย่างเห็นเป็นรูปธรรมว่าการเข้ามาตรงนี้เนี่ยพอเรามีโอกาสได้เรียนรู้เราได้ช่วยในการรักษาและส่งเสริมพุทธศาสนาอย่างไรคะค่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าประเด็นนี้ชัดเจนแล้วก็ขอทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ก่อนในรอบนี้นะคะครับก็ท่านก็ได้ฟังทั้ง4ท่านนะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยากจะเปิดเรายังพอจะมีเวลานะฮะอยากจะถ้ามีคำถามไหมครับหรือว่าจะพูดอะไรคนที่เห็นมีไหมฮะขอเชิญครับเรามีไมค์ไหมมีไมค์นี่อีกท่านหนึ่งเชิญทางนี้เลยไหมฮะเป็นกันเองดีกว่านะฮะตรงสแตนเชิญเชิญท่านนี้ก่อนนะครับเชิญครับความเป็นอยู่ที่ดีความที่จะเอื้ออาทรต่อกันเนี่ยทำไมถึงมีปัญหา
เรายังมีกำแพงอีกหลายชั้นที่อยู่ท่ามกลางความซับซ้อนในผืนแผ่นดินไทยเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายไม่ต่างจากชุมชนโลกที่ยังมีพี่น้องอีกหลายชาติพันธุ์หลายภาษาหลายวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันนะคะก็อยากจะให้หัวใจของความรักความเมตตาของที่พัฒนาและพัฒนาได้จับมือกันได้อยู่ร่วมกันอย่างแท้จริงขอบพระคุณค่ะก็เป็นการแสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจถึงมันจะไม่ตรงประเด็นที่เราพูดกันนะแต่มันโยงกันได้ถึงหลักศาสนธรรมนะครับเพราะประเด็นที่บอกว่าเอ๊ะทำไมพุทธแล้วนะทำไมถึงมีการเลือกที่รักมักที่ชังผมว่าอันนี้เป็นภาวะพุทธปกครองในสังคมไทยนะครับที่เราพยายามจะบอกว่าเราเป็นพุทธเนี่ยแต่เอาข้อจริงเราบกพร่องเยอะมากเพราะเรายังมองมนุษย์ไม่เท่ากับมนุษย์ด้วยกันกับเรานะฮะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากๆมีหนำซ้ำตอนนี้เนี่ยหลายท่านคงได้ดูยูทูบก็คงเห็นผมไปโต้กับพระกับใครเยอะแยะที่เขากำลังจะปลุกระดมกระแสว่ามุสลิมมันจะมาทำร้ายมันจะมายึดประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สร้างแพะทางการเมืองแล้วก็พยายามจะให้ไปเกลียดชาติอื่นหลวงแม่ก็พูดพระเจ้าก็พูดเนี่ยฮะมุสลิมไม่ได้ทำให้ศาสนาพุทธเสื่อมจากอินเดียนะฮะอย่าไปเชื่อพระพวกที่ไปเรียนที่อินเดียผมไปอินเดียทีไรไปทะเลาะกับพระถ้าเขาพูดแต่เวอร์ชันอย่างเงี้ยพุทธเนี่ยมันเสื่อมจากข้างในพังจากข้างในนะถ้าเราศึกษาเนี่ยปัจจัยข้างในสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นภาวะอย่างนี้กำลังจะเกิดนะฮะเราก็ต้องช่วยกันนะครับอันนี้เป็น